ธนาคารมีการยุบบรรดาห้างห้านต่างๆแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆค่าของชีพยังขึ้นติ๊กๆคันพวกเฮาบ่เฮ็ดแค่เฮ็ดมานี่มันบ่รอดแล้วรัฐบาลจะเฮ็ดแนวใดต่อกับเงินเฟ้อมื้อนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ทางนอกเงินบาท 7.2 แล้วตอนนี้ท่านประธานเฮาอ่ะลงใส่สกุลเงินกีบสกุลเดียวคือกันเนาะแต่ตัวจริงเด้มันแม่นแนวนั้นแท้บ่พวกท่านลองขี่รถนี่ใกล้ๆนี่ลงจากพร้อมนี่ป้ายโฆษณาบักใหญ่เลยป้ายรถขายรถเขียนเป็นเงินโดล่าพวกเฮาสามารถเว้าได้ว่าบ่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันและสามารถเว้าได้อีกว่าบ่สามารถแก้ไขได้อีกในไวๆนี้เฮาบ่ต้องไปคิดหรอกว่าเฮาสิส่งออกนําส่งออกเฮาสิตายแล้วเฮาบ่คิดเฮาสิคิดทอดดวงดาวมันคือไกลเกินความเป็นจริงหลายนะและการประมูลเฮาเด้การประมูลในราชการน่ะหาบริษัทเขาประมูลบริษัทนั้นมันขึ้นของตัวเองหั่นแหละเขาประมูลน่ะนะมันโปร่งใสแล้วบ่มันสร้างเฮ็ดให้รายรับรายจ่ายของรัฐบาลนี่เพิ่มขึ้นเขาบ่ได้ตรวจสอบคักแน่บริษัทที่1ก็เป็นของอ้ายบริษัทที่2ก็เป็นของน้องนามสกุลของน้องเมียลูกสุดแล้วประมูลเปิดมาก็ราคาสูงหั่นแหละธนาคารมีการยุบบรรดาห้างห้านต่างๆแลกเปลี่ยนแต่ก็มาฮอดปัจจุบันนี่พวกเฮาก็บ่ทันสามารถว่าแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อได้ซ้ำกว่าแห้งกว่านั้นเป็นเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ได้แม่นพวกเฮาแก้ถึกจุดแล้วบ่อยากตั้งปัญหาว่าแก้ถึกจุดแล้วบ่คันแก้บ่ถึกจุดนี่สิเฮ็ดแนวใดบรรดามาตรการที่ธนาคารที่รัฐบาลวางมานี่กับทุกคนก็ว่าดีแต่ว่าเวลาจะต่างปฏิบัติพัดว่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆค่าของชีพยังขึ้นติ๊กๆบ่มียามหยุดฉะนั้นนี่ต่อกับปัญหามาตรการนี่คิดทัศนะส่วนตัวข้าพเจ้าว่าอันที่1นี่ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าพวกเฮาต้องพร้อมกันหันลงหักฐานเพื่อแก้ไขอย่างจริงจังและเอามาตรการทางด้านกฎหมายพวกเฮาศึกษาพรมนี่ก็ศึกษามาหลายแล้วเด้ผู้ใดที่เป็นผู้ละเมิดแท้ก็ต้องได้ปฏิบัติเข้มงวดเด็ดขาดซึ่งอยู่ในนี้รัฐบาลก็ได้เสนอว่ามีอยู่3อันลักษณะเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพที่นโยบายของรัฐบาลแต่ว่าคําว่าเด็ดขาดนี่ก็ยังอยากให้เอาใจใส่สืบต่อลงเลิกแท้การหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองตลอดระยะที่ผ่านมานี่พวกเฮาใส่ได้ผลที่สุดแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี่สภาพเงินเฟ้อสภาพเศรษฐกิจอันนี้พวกเฮาต้องหันตัวนี้บ่เป็นจุดใจกลางซุ่มใส่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคันพวกเฮาบ่เฮ็ดแท้เฮ็ดมานี่มันบ่รอดแล้วข้าพเจ้าคันกาศัญญากุมารสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่18แขวงเสสมบูรณ์นั่งฟัง2รัฐมนตรีเพิ่นเว้าก็รู้สึกคุ้มเคือในคําตอบย้อนหยังย้อนว่าพวกเฮานี่จะไปเว้าให้ประชาชนฟัง6เดือนท้ายปีจะเฮ็ดแนวใดกระทรวงการเงินนี่ในสภาพเศรษฐกิจคือเนาะนี่จะมามีมาตรการใดช่วยธนาคารเอาคำตอบสั้นๆจังซี่ให้ประชาชนข้าพเจ้าแม่นพนักงานรัฐกรคือกันกับพวกท่านแต่เฮ็ดหน้าที่ต่างกันหน้าที่ต่างกันอยู่บนมาพวกท่านคือเฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินปากท้องอิ่มหนำสำราญหั่งมีผาสุกอันนี้แม่นพรรคเฮาสั่งสอนแต่พวกเฮาอีกแม่นนอกจากเป็นพนักงานรัฐกรแล้วคือเป็นผู้แทนประชาชนพวกเขาจะเอาไปเว้าสู่ประชาชนว่าท้ายปีนี้น่ะรัฐบาลจะเฮ็ดแนวใดต่อกับเงินเฟ้อมื้อนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ทางนอกเงินบาท 7.2 แล้วตอนนี้ท่านประธานอยากได้คําตอบสั้นๆคืนนั้นขอขอบใจท่านประธานข้าพเจ้าคําสิทธิ์เทพวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตที่16แขวงเสคองขออนุญาตประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทรายงานการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท่านนายกโดยเฉพาะแม่นปัญหาการเงินเฟ้อสินค้าราคาแพงและก็การส่งเสริมการผลิตทดแทนการนำเข้าและคุณภาพการศึกษาและการประหยัดข้าพเจ้าจะเริ่มจากปัญหาเงินเฟ้อและราคาสูงการกระทบจากสภาพของโลกบ่ว่าสงครามหรือว่าน้ำมันแพงอันมันก็เฮ็ดให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเนาะในปัจจุบันนั้นปัญหานี้มันก็บ่แม่นเกิดกับประเทศเฮาเท่านั้นทั่วโลก
กิดเมื่อเนาะบ่ว่าประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เพื่อนบ้านเฮามันก็เกิดเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าสังเกตเบิ่งบางสินค้าที่เฮานำเข้าเนาะโดยเฉพาะทุเรียนจากเพื่อนบ้านเฮานี่แต่ก็ยังขายราคายังถูกกว่าญี่ปุ่นก็นี่มีข้อสงสัยอย่างนึงแต่ว่าบางสินค้าคือประเภทสิ้นหมูสิ้นไก่ที่เฮาผลิตภายในหั่นพัดถูกกว่าอยู่เพื่อนบ้านเฮาเนาะตัวปัญหานี่เฮาก็ต้องมาเบิ่งคืนว่ามันแพงกว่ากันจังใดแนวใดเฮาก็ต้องสั่งซาเพื่อนบ้านแล้วก็อ้อมค้างเฮาคือกันแต่ว่าขอได้เปรียบของประเทศเขาหั่นแมนถึงว่าราคาสูงแต่ว่ารายรับเขาค่าแห้งเขาก็สูงตามเนาะเขาก็บ่ได้มีปัญหาเพราะว่ารายรับเขาก็สูงขึ้นเขาก็จ่ายตามปกติกลไกมันก็เป็นแบบนั้นแต่มันเทียบใส่บ้านเฮาเด้ราคาสูงอยู่แต่ว่าเงินเดือนยังคือเก่ารายรับก็คือเก่าอันนี้แม่นปัญหาที่เฮาต้องเบิ่งเนาะถ้ามาเบิ่งเรื่องปัญหาเงินเฟ้อปัญหาเงินเฟ้อนี่เขาบ่มีเนาะบ่มีปัญหาหนักคือเฮาเนาะพอเขาใส่เงินสกุลเดียวเนาะแม่นอยู่ดอกพวกเฮาอ่ะลงใส่สกุลเงินกีบสกุลเดียวคือกันเนาะแต่ตัวจริงเด้มันแม่นแนวนั้นแท้บ่พวกท่านลองขี่รถนี่ใกล้ๆนี่ลงจากโฮมนี่ป้ายโฆษณาบักใหญ่เลยป้ายรถขายรถเขียนเป็นเงินดอลลาร์มันแม่นยังเนาะหน่วยงานเกี่ยวของบ่ได้ติบ่ได้ส้มกันเลยเนาะเฮานี่พยายามปิดห้างแลกเปลี่ยนปิดกันหมดปิด2ทางการแลกเปลี่ยนแต่พวกเขาอนุญาตให้ทุกคนเปิด3บัญชีสกุลเงินกีบดอลลาร์บาทซึ่งประเทศเขาไม่ได้เหตุแบบนี้ประเทศเราสกุลเงินเดียวคุ้มครองง่ายเข้าง่ายเนาะอันนี้พวกเขาก็ต้องเบิ่งว่าการแก้ไขของเขาหันมันถือขอดหรือเปล่าเนาะอันนี้แม่นเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อหันเนาะในเมื่อทุกอย่างแพงขึ้นสินค้าก็แพงขึ้นเนาะบ่สามารถแก้ไขได้พวกเฮาสามารถเว้าได้ว่าบ่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันและสามารถเว้าได้อีกว่าบ่สามารถแก้ไขได้อีกในไวๆนี้เนาะถ้าบ่เป็นถ้าเป็นแนวนั้นแล้วเฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะข้าพเจ้าเสนอว่าในนี้เนาะอยากให้รัฐบาลจัดแคมเปญลงให้ประชาชนนี่มักการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ภัยมีดินน้อยๆก็ปลูกเลี้ยงกลุ่มตัวเองซะเนาะภัยมีดินหลายๆมีเงินขายหลายขึ้นก็เลี้ยงหลายๆปลูกหลายๆเหลือก็เอาไปขายกันเองภายในใส่แต่เงินกีบกันนี่แหละเนาะคันเหลือจึงค่อยว่ากันเฮาบ่ต้องไปคิดหรอกว่าเฮาสิส่งออกนําส่งออกเฮาสิตายแล้วเฮาบ่คิดเฮาสิคิดฮอดดวงดาวมันไกลเกินความเป็นจริงหลายนะเฮาคิดว่าแนวนั้นได้เนาะอันนั้นมันไกลกว่าเฮาโพดอันนี้เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับปากท้องประชาชนนะเฮาก็ต้องมาคิดใส่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจึงคอยปลูกอันนี้แลกกันหรือว่าขายกันกลุ่มตัวเองก็ยังบ่ได้เดือดร้อนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจดีการศึกษาก็สิดีเพราะว่าปัญหาการศึกษานี่นะที่คนเฮียนอยู่มัธยมแล้วบ่ไปมหาลัยนี่มันบ่ได้แม่นเกิดอยู่บ้านเฮาเด้อยู่ญี่ปุ่นนี่เขาเฮ็ดแนวนั้นเกือบหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาคิดว่าขั้นเขาจบมาเขาไปเฮ็ดเวียกเลยหั่นจบมัธยมนี่เงินเดือนเขาก็เท่ากับคนที่เรียนมหาลัยจบมาเขาเป็นยังเขาจึงต้องเรียนต่ออีกอันนี้มันเขาคิดแนวนั้นและอีกอย่างนึงขอได้เปรียบของเขาจะเป็นแนวนี้อยู่บ้านเขามีระบบออนไลน์เฮ็ดเวียกนําเรียนนําเนาะพวกเขาก็ต้องปฏิรูปเขาต้องเบิ่งปฏิรูปการศึกษาระบบการสิทธิการสอนของเฮาคืนใหม่หมดมันต้องเล็งแล้วเฮาสิมาแก้ว่าสิให้นักเรียนเข้าไปเรียนคืนนั้นข้าพเจ้าบอกโลดบ่แม่นการแก้เฮาต้องเห็นปัญหาเฮาก็เห็นวิกฤตหั่นเป็นโอกาสไปเลยโลดเปลี่ยนปฏิรูปแนวใหม่เลยเพื่อให้การศึกษาเฮามีทางออกเพราะบางคนนี่ก็อยากเรียนอยู่แต่ก็อยากหาเงินซวยพ่อซวยแม่นํามันเลยบ่มีโอกาสได้ไปเรียนอันนี้แม่นพวกเฮาบีบเฮาเองเฮ็ดให้เฮานี่บ่มีโอกาสให้ลูกหลานเฮาได้มีความรู้ตรงนี้ต้องเบิ่งเรื่องการปฏิรูปนี่ขึ้นใหม่เนาะตัวที่3เว้านโยบายการประหยัดนี่ครับว่าเจ้านี่ก็คิดอยู่ว่ากองประชุมเฮานี่ส่วนหลายมันจัดอยู่ต่างแขวงเพื่อหยัง
เพื่อให้มีงบประมาณอุดหนุนกันจริงๆห้องการใกล้ๆก็มีออนไลน์กับพวกเขาก็มีระบบออนไลน์คันพวกเขาอยากสุกอยู่กันสุกอยู่ทางอื่นก็ได้เนาะบ่แม่นต้องสั่งแบบว่าต้องประชุมบักใกล้ๆขี่รถบักใกล้ๆทางก็บ่ได้ดีเจ็บหลังเจ็บแอวเพื่อหยังเพื่อเป็นการประหยัดบ่พวกเขาคิดว่าบ่แม่นทางออกตัวที่1เนาะหลายท่านก็ได้เว้าแล้วเรื่องการเงินโอนอันนี้ข้าพเจ้าบ่ขอเว้าคืนและการประมูลเฮาเด้การประมูลในราชการน่ะหาบริษัทเขาประมูลบริษัทนั้นมันขึ้นของตัวเองหั่นแหละเขาประมูลน่ะนะมันโปร่งใสแล้วบ่มันสร้างเฮ็ดให้รายรับรายจ่ายของรัฐบาลนี่เพิ่มขึ้นเขาบ่ได้ตรวจสอบคักแน่บริษัทที่1ก็เป็นของอ้ายบริษัทที่2ก็เป็นของน้องนามสกุลของน้องเมียลูกสุดแล้วประมูลเปิดมาก็ราคาสูงหั่นแหละเนาะอันนี้ก็ต้องเบิ่งคืนเรื่องความเป็นจริงอันนั้นในทัศนะส่วนตัวข้าพเจ้ายังเห็นว่าเฮาควรลดการใช้เงินตาอยู่ภายในประเทศที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ตัวนี้มันเฮ็ดได้ทันทีเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นนํานโยบายมาตรการเช่นว่าพาหนะนี่ปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นทุกปีประธานเวลาเพิ่มขึ้นทุกปีสถิติน้ํามันก็เพิ่มขึ้นทั้งที่สถานการณ์เศรษฐกิจเฮาเป็นจังซี่อันนี้มันมีตัวเลขชัดเจนเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเสนอก็คือเป็นไปได้บ่ว่าเฮาสิกำหนดการใช้พาหนะนี่การนำเข้าพาหนะเป็นโควต้าบ่ฮู้ว่ามันกระทบภาคีบ่ตัวนี้เนาะอากรส้มไส้ยกขึ้นแล้วยกขึ้นอีกเนาะให้แพงๆไปโลดผู้ใดมีเงินก็ใช้บ่เป็นหยังจะสู้คือตอนนี้บ่ทุกคนต้องเสียสละนำกันแม้แต่ภาคพวกเฮาภาคประชาชนมีหยังเฮาสิมีความอึดอัดแน่เล็กน้อยในการหันเปลี่ยนต่างๆนี่ก็ต้องได้ยอมซอยกันหมดทุกภาคส่วนเนาะและบรรดาอนาคือท่านกระทรวงการเงินก็บอกว่าคือเครื่องดื่มเหล้าเบียร์หรือว่าเม็ดน้ำต่างๆนี่ก็นำเข้าเฮาเป็นไปได้บ่ว่าเฮายกอากรส้มไส้ถ้าในกรณีสินค้านำเข้าอันนี้บ่ฮู้ว่าสิผิดระเบียบใดบ่อันนี้คืออยากให้หามาตรการช่วยกันทีหลายประเทศเขาเจ้าก็เฮ็ดกันที่อุปสรรคที่บ่แม่นภาษีหั่นนะเพื่อส่งเสริมการผลิตภายในเฮาต้องเฮ็ดตัวนี้เนาะเฮ็ดแบบแนบเนียนคือบ่ต่างหยังกับกาแฟเฮาไปไทยนี่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติอันนั้นก็แม่นเขาเจ้าสร้างอุปสรรคที่บ่แม่นภาษีถึงแม่นเจ้าสิเป็นอาเซียนอีกน้อยนึงท่านประธานนาทีนึงถึงว่าสิได้อยู่ในกลุ่มหยังก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเสนอแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนกับแม่นอยากขอให้เฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อลดการนำไส้เงินตาภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่เฮาเห็นที่มันเอานำเข้าหลายๆนี่เนาะถ้าว่าแล้วกับบทอันก็คือเมื่อวานนี้ได้เว้าว่านโยบายใช้รถไฟฟ้ากับเพื่อลดกันนำไส้เงินตาปีทำอิฐอาจจะใช้แต่ปีต่อไปมันก็สิลดลงเพราะว่าน้ำมันนี่สถิติเพิ่มขึ้นทุกปีท่านประธานเนาะ